สดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ SN การ์ตูนนะคะในช่วงเราเป็นใครในจุดๆซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นนะคะเราเป็นใครในมาดูกะมาจิก้านะคะทุกคนเอาจริงๆนะไม่ปิดบังจากคำถามที่พูดออกมานั้นเราพอจะเดาได้เลยว่าคำตอบของเรามันจะเป็นใครแล้วบางไดอะล็อกเราก็รู้เลยอ่ะเพราะว่าตัวละครมันน้อยด้วยมั้งมันไม่เหมือนดันการันปะดันการันปะตัวละครเยอะกว่าหน่อยนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะในอันนี้จะเป็นทีม Holy Quintet บวกกับนางอิสะหรือว่าน้องเบเบ้นั่นเองนะคะก็ดีเนาะไม่ค่อยเห็นคนพูดรีเฟอร์ถึงเบเบ้เท่าไหร่สีที่เราเลือกสีชมพูตัดออกไปได้เลยสีม่วงเก็บไว้สีฟ้าก็ตัดทิ้งไปได้เลยเราไม่ชอบสีฟ้าสีเหลืองก็ตัดได้เลยแต่เลดออเรนจ์แล้วก็ไวโอเลตเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าจริงๆอะแต่ก่อนอะเราเป็นคนที่ชอบสีแดงแต่โตมาเนี่ยชอบสีม่วงกับสีม่วงกับสีดำเนี่ยชอบมากออเรนจ์ก็ชอบออเรนจ์นี่สีส้มนี่เป็นสีที่เราชอบใส่เสื้อเลดนี่แบบเป็นพวกเครื่องประดับอะไรงี้ขอแค่ให้มันมีสีดำอ่ะจะดำแดงดำม่วงดำส้มอ่ะได้หมดเลยอ่ะแต่ถ้าให้เลือกตรงนี้เหรออ่ะสีแดงก็แล้วกัน Which choice word to describe your personality ก็คือคำไหนที่จะสามารถอธิบายบุคลิกของคุณได้มากที่สุด 1. อ่อนโยนไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วก็ขี้อายไม่ได้แบบไม่ได้มั่นใจในตัวเองเยอะ 2. เย็นชาจริงๆแค่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็อยู่กับโลกความเป็นจริงแล้วก็ใจเย็น idealistic เป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็ดูเป็นผู้ชายหน่อยล่าเริงใจดีมีความกล้ามีความเป็นฮีโร่อยู่ในตัวแล้วก็ไม่ค่อยระวัง 3. เป็นคนที่แคร์คนอื่นใจดีกับทุกคนยกเว้นคนที่ปรากฏตัวออกมาแล้วทำท่าเป็นเหมือนกับเย็นชาใส่คนอื่นเป็นคนที่ล่าเริงเหมือนกันดูท่าทางเป็นเหมือนกับมีความเป็นผู้หญิงสูงมีความเป็นแม่มีความเป็นพี่สาวแล้วก็เป็นคนที่ขี้เหงานะแต่เก็บซ่อนมันไว้อันที่3อันนี้หัวร้อนเป็นคนดื้อหัวร้อนหัวเป็นไฟเลยแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้สงสารแล้วก็ใจดีมากอันที่3คือเป็นเด็กขี้เล่นล่าเริงแล้วก็ perspective เราหรอแล้วว่าเราก็เป็นเด็กปกตินั่นแหละเราไม่ได้ใจร้อนอันนี้คือรู้เลยอะว่าต่อไปจะเป็นใครบ้างอันที่หนึ่งอะน่าจะมารุกะอันที่สองอะน่าจะโฮมูระอันที่สามนี่น่าจะเซยากะอันที่สี่นี่มามิอันเนี้ยเคียวโกแล้วก็อันล่างสุดก็นางิสะถ้าถามว่าบุคลิกเราเป็นคนแบบไหนหรอคือถ้าเราสบายใจจะอยู่อะเราว่าเราก็เป็นคนที่เป็นเด็กเหมือนกันนะก็เป็นเด็กได้แล้วก็สามารถเป็นผู้ใหญ่ได้เหมือนกันเราขี้อายไหมก็ขี้อายนิดนึงแหละแต่เราหัวร้อนนะเราขี้หัวร้อนอยู่เราไม่แน่ใจว่าเราจะตอบเนี่ยอันล่างนะที่บอกว่าเป็นเด็กหรือจะตอบหัวร้อนดีเพราะว่าจริงๆโดยบุคลิกเราปกติก็ไม่ใช่คนหัวร้อนนะยกเว้นแบบบางทีถ้าเล่นเกมแล้วเจออะไรที่มันไม่สบอารมณ์ก็พร้อมไฟนะคะพร้อมท้าชนได้แต่โดยปกติก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็เป็นคนปกตินะใจดีไหมก็มีบ้างถ้าเขาดีกับเรามีความกล้าไหมไม่ค่อยเป็นคนเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าไม่ได้กล้าเท่าไหร่นะเราเป็นคนหัวร้อนก็จริงแต่บุคลิกภาพไม่ได้หัวร้อนตลอดเวลาเป็นคนที่ถ้าแบบมีอะไรมากระตุ้นก็คือหัวร้อนได้ก็เหมือนคนปกติ
พราะฉะนั้นเราขอตอบว่าเราขี้อายแล้วกันนะเพราะเรารู้สึกว่าเราขี้อายเลือกสัญลักษณ์เทียดอบหยดน้ำตา3เพชร4เป็นรูปตัวโน้ตแล้วก็มีรูปตัว C ด้วย3ดอกไม้4วงกลม3ลูกอมเราลังเลอะระหว่างเทียดรอปกับฟลาเวอร์เอาจริงนะพูดแบบไม่ปิดบังอย่างที่บอกไปเรารู้เลยอะว่าอันนี้มันหมายถึงใครบ้างอะแต่เราก็แค่อยากรู้เหมือนกันว่าเรานิสัยคล้ายใครที่สุดเพราะว่าปกติอะโฮมูระกับไซยากะเอ้ยให้พูดผิดโฮมูระกับเคียวโกะจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างทำอะไรได้ตรงใจเรามากที่สุดเหมือนกันแต่บางทีถ้าสมมติเอาจากเพื่อนพูดกับเราอะเพื่อนก็จะคอยเหมือนกับพูดประมาณว่าไม่เป็นไรคือเพื่อนจะคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาจนบางทีเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้เราเป็นคนไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเทียดอปคือถ้าสมมุติเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างแวบแรกที่ขึ้นมาในหัวเราคือหัวใจซึ่งในนี้มันไม่มีไงรู้เลยเนี่ยเทียดอปในของมาดูกะไดมอนด์ของโฮมูระซีเนี่ยสีของไซยากะแน่นอนดอกไม้ของมามิแล้วก็รูปวงกลมก็คือเป็นเคียวโกะเป็นอันที่เหมือนกับอยู่ที่อกแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆไม้กางเขนด้วยนะแต่จริงๆเราว่ามันน่าจะไม่ใช่ไม้กางเขนหรอกแต่มันคล้ายไงแล้วเราก็ไม่รู้จักเราเรียกแทนไม่ได้ไม่ด้วยแล้วก็อันที่4เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนางอิสะนะคะเจ้าตัวเปียกเทียดอปแล้วกัน If you ever become a magical girlถ้าสมมุติเราเป็นสาวน้อยเวทมนต์อาวุธที่เราอยากจะได้ก็คือ1ธนูธนูและคันธนู3ระเบิดและอาวุธที่ใช้ยิงต่างๆ3คัตลัสน่าจะเป็นอาวุธมีคม3ก็เป็นปืนไรเฟิลแบบเก่า4สเปียร์ฮอค3บับเบิ้ลทรัมเป็ตบับเบิ้ลทรัมเป็ตก็นางิสะสเปียร์ก็เคียวโกะโอแฟชั่นไรเฟิลก็มามิคัตลาสก็ไซยากะนิโฮมุระอันนี้มาดูกะอย่างที่บอกทุกคนว่าเราอะชอบอาวุธที่มันเป็นดาบไม่ก็หอกไงอาวุธมีคมทั้งหมดอะชอบแล้วอาวุธในอุดมคติของเราถ้าสมมุติเราคิดว่าเราเป็นสาวน้อยเวทมนต์อะเราไม่รู้เราเคยวาดให้ทุกคนดูหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดไว้คือเป็นเคียวแบบเคียวยมทูตอะแต่เราน่าจะเคยบอกเนาะไม่เคยวาดแต่รู้สึกน่าจะเคยพูดให้ทุกคนฟังอยู่ว่าเป็นหอกเหมือนเป็นเคียวเหมือนยมทูตอะแบบเขาเรียกกันนะแกว่งทีวิญญาณขาดวิญญาณได้ดีออกมาติดจากอาจจะเพราะเราชอบจากโซยเตอร์ด้วยมั้งก็เลยชอบมากซึ่งอาวุธที่ใกล้เคียงที่สุดไม่ใช่ดาบตัวนี้แต่เป็นสเปียร์ที่เป็นหอกนะคะถ้าขออะไรสักอย่างเราจะขอเนี่ยแหละช่วยทุกคนจากชะตากรรมที่มืดมน3กลับไปเวลาเขาเรียกอะไรนะข้ามเขาเรียกอะไรนะย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยเพื่อน3ช่วยคนรักจากบาดแผล3ช่วยตัวเองจากอุบัติเหตุ4 1 2 3 4 5ดิ5ทำให้ทุกคนฟังในสิ่งที่ครอบครัวเราทำให้คนหันมาฟังในสิ่งที่ครอบครัวพูดแม้พวกเขาจะไม่เคยฟังเลยก็ตาม To have decision อยากกินเค้กแล้วก็แชร์ With an ill family member แล้วก็อยากเหมือนกับแชร์ความรู้สึกที่ตัวเองไม่สบายกับครอบครัวแต่ประวัติน้องนางอิสะนี่หาแทบไม่เจอเลยเนาะประวัติน้องนางอิสะนี่รู้สึกจะไปอยู่ในมาเกียเรคคอร์ดเกือบหมดเลยมั้งเพราะว่าในไทม์ไลน์หลักไม่ค่อยมีพูดถึงเลยอะเรารู้แค่ว่าน้องโดนหลอกทำพันธสัญญามาแค่นั้นเองก็พอก็จำไม่ได้ด้วยว่าเรารู้ไหมว่าน้องไม่สบายรู้แค่ว่าน้องเจอคิวเบแล้วคิวเบบอกขออะไรก็ได้แล้วน้องบอกขอขนมมั้งขอขนมอันนี้เค้กแต่ที่เราจำได้มันจะเป็นชีสมั้งหรือเป็นเพราะว่าเราติดภาพเบเบในมูฟวี่แล้วเขาพูดชีสชีสชีสตลอดเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะอันหนึ่งไม่ใช่เราแน่ๆเพราะเราไม่ได้ใจบุญสุนทานขนาดนั้น3เราชอบเวทมนต์เกี่ยวกับเวลาก็อยากช่วยเพื่อนเหมือนกันแต่ว่า
ไม่แน่ใจไอ้3เนี่ยตัดไปได้เลยเราไม่ได้อยากฮีลแผลของคนรักขนาดนั้นเขาต้องเรียนรู้ถ้าสมมุติเรามีคนรักจริงๆนะเขาต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเจ็บปวดด้วยตัวเองอะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดแล้วคุณเอามาพานใส่คนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดออกอันนี้ครอบครัวคือเราได้เลยนะเนี่ยว่าอันนี้เป็นความปรารถนาของใครบ้างอะแต่ถ้าถามเราเหรอเราก็จะขอให้ช่วยตัวเองออกจากอุบัติเหตุแหละเพราะเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติไม่เอาตัวเองให้รอดก่อนอะเราจะช่วยคนอื่นได้ยังไงสิ่งที่การที่ขอให้ใครหรือขอให้ตัวเองน่ะคือในหนังอ่ะเขาจะพูดอยู่ตลอดเลยใช่ไหมว่าการขอให้คนอื่นน่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ในพาร์ท Different Story นะคะการขอให้ตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลุดพ้นจากความสิ้นหวังนะจริงๆแต่ถ้าถามเราเหรอเนี่ย Go back in time เนี่ยเพื่อจะช่วยเพื่อน Background เราก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทมากเหมือนกันแล้วเพื่อนเขาก็เสียแล้ว มีแบ็คกราวด์เหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่ายังไงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราห้ามไม่ได้ยอมรับชะตากรรมเราเป็นคนประมาณนั้นน่ะว่าไม่คิดจะเปลี่ยนแต่ถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่อยากทำก่อนตายก็จะทำให้ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนบางทีเรารู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาจะตายอ่ะถ้าสมมุติเราไปเปลี่ยนให้เขามีชีวิตแล้วเขาจะมีความสุขบางทีเขาอาจจะอยากตายจริงๆก็ได้นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเรานะคะมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่เรารู้สึกแบบนั้นคือมันดูไกลตัวนะเราก็จะขอให้เซฟตัวเองจากอุบัติเหตุแล้วกัน Your wish แม่มดของคุณจะ based on อะไรตุ๊กตานัทแคเกอร์นี่ของฮุมุระชัวเมอร์เมดนิซายกะdress up นี่มามิเพราะว่ามามิเคยอยากเป็นไอดอลนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่ายุ่งแต่กับเรื่องสาวน้อยเวทมนต์อันนี้ไปดูจากมรดกพอร์ทเวลมา candle เทียนของ candle นี่เทียนอะของเคียวโกะซึ่งเคียวโกะอะถ้าสมมติเขากลายเป็นแม่มดอะเขาจะไปอยู่ในเขตอาคมเดียวกับไซยากะด้วยนะเผื่อใครไม่รู้สวีทนี่ก็อย่างที่เราเห็นไปแล้วในตอนที่3นะคะของมรดกบาจิก้าน้องนางิสะได้กลายเป็นเบเบ้หรือว่าตัวชาร์ลอตที่งับหัวพี่มามิจนพี่มามิตายนั่นแหละค่ะขอเสิร์ชคำว่า salvation หน่อยนะมันแปลว่าไถ่บาปหรือรู้สึกผิดอะไรสักอย่างเนี่ย salvation ขอเช็คชัวร์เฉยๆนะ salvation แปลว่าความอยู่รอดนิพพานการช่วยชีวิตการรอดพ้นเราไม่แน่ใจตำนานตุ๊กตานะแครกเกอร์สิทุกคนคือเราก็เคยพยายามจะนั่งหาเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึง based on Homura เป็นตุ๊กตานัทแครกเกอร์นะคะทุกคนแป๊บนึงนะเราขอเสิร์ชแบบย่อๆหน่อยเราไม่เคยได้ยินนะคะเรื่องนัทแครกเกอร์แต่ว่าเราจะขออ่านแล้วสรุปให้ทุกคนฟังนิดนึงเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่ชื่อคลาร่าหรือมารีหรือมาริอาหรือมาชานะคะคลาร่านี่คนเป็นคนที่ร้องเพลงประกอบของมาโดกะด้วยนะเขาชื่อคาร่ากับอลิสเขาก็เลยรวมกันเป็นชื่อคาริสนะคะชื่อวงแต่ตอนนี้เขาเอาคาเรนมาแทนและก็เลยกลายเป็นคาร่ากับคาเรนนะคะกับน้องชายที่ชื่อฟริสหรือมิชาเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเจ้าชายถูกสาปให้กลายเป็นที่กระเทาะเปลือกลูกนัดกลับมามีชีวิตชั่วคราวต่อสู้กับราชาหนูและพากันผจญภัยในอาณาจักรของเล่นของเทพธิดาขนมหวานไซคอฟสกี้อันนี้เป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เป๊ะเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยรู้จักตำนานนี้เอาจริงนะเราก็ไม่ค่อยรู้ตำนานของเคียวโกะเหมือนกันแต่รู้ว่าเขาเป็นธาตุไฟอะธาตุเวทที่เขาใช้เป็นไฟเขาก็เลยเหมือนกับแบบอยากให้มีแสงสว่างดำทางในชีวิตอะไรเขางี้ป่ะเราเดาเอานะของเคียวโกะ
แต่ของไซกะเนี่ยรู้เพราะว่าเราเคยดูไอ้การ์ตูนที่มันเป็นแนวเจ้าหญิงเงือกมาก่อนไงว่าถ้าสมมุติไม่สารภาพความในใจถ้าพูดเนี่ยค่ะนะถ้าไม่พูดความในใจออกไปจะกลายเป็นฟองสบู่ประมาณนี้จำรายละเอียดไม่ได้แล้วมันนานอ่ะตั้งแต่ประถมแล้วอ่ะเดรสอัพนี่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งตัวสวยๆมั้งมามินะแต่ของกินของหวานนี่ก็คือนางอิสะเขาอยากได้กินของหวานแต่ว่าในชีวิตเขาอาจจะไม่ค่อยได้กินเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่สบายอาจจะโดนห้ามกินของหวานอะไรอย่างนี้เราถูกตุ๊กตานะแคเกอร์ดึงดูดอ่ะแต่การไถ่บาปก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อะไรกับการไถ่บาปขนาดนั้นอ่ะมันดูไกลตัวไปหน่อยทำไมถึงกลายเป็นแม่มดฉันไม่อยากจะเป็นแต่ว่าฉันใช้พลังงานมากเกินไปในการยิงนัดเดียวซึ่งโซเทียมฉันหมอง2เฮ้ยเรายังไม่ได้ตอบกรรมเป็นมาดุกะซะด้วยทำไมอ่ะจริงหรอมันมีเปอร์เซ็นต์บอกป่ะเนี่ยจริงๆมันมีเปอร์เซ็นต์บอกแหละแต่ว่าในโทรศัพท์น่าจะไม่โชว์ขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เว็บให้ทุกคนด้วยนะคะเราเป็นมาดุกะเหรอจริงเหรอเนี่ยคุณเป็นคนที่ขี้อายแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมาดุกะเป็นคนที่ปรารถนาที่จะเสียสละตัวเองเพื่อมนุษย์คนอื่นแต่เราว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้นี่กับมาดุกะขนาดนั้นอะเพราะเรารู้สึกว่ามาดุกะก็ห่างไกลตัวเราไปอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมขนาดนั้นอ่ะได้มาดุกะเฉยเลยนะคะทุกคนผิดความคาดหมายมากเรานึกว่าเราจะได้โฮมูระไม่ก็เคียวโกะเพราะว่าอาวุธที่เลือกก็เป็นสเปียร์ชัดเจนอยู่แล้วถือเป็นอะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะคะเราไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เราอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าสมมุติใครอยากจะเล่นนะเราใส่ไว้ใต้เราใส่ไว้ที่เม้นให้แล้วนะลองกดเข้ามาเล่นดูได้ว่าทุกคนเล่นเป็นได้อะไรกันบ้างนะคะเราผิดคาดมากเรานึกว่าเราจะได้ตัวอื่นนะที่ไม่ใช่มาดูกะก็ไม่ใช่ไม่ดีใจหรอกแต่ก็แค่เหนือความคาดหมายอ่ะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะฟิว